สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีฝึกวิธีคิดลูกส่งในแบบของเติ้ลนะคะโดยครั้งนี้เป็นลูกส่งที่เติ้ลได้ตีไว้ในเพลงถึงเวลาของโลโมโซนิกค่ะลูกส่งนี้เป็น 32nd note subdivision นะคะหรือว่ามีโน้ต8ตัวต่อ1จังหวะนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูสัญลักษณ์ประกอบการฝึกกันก่อนเลยค่ะด้วยความที่ลูกส่งนี้นะคะเป็นลูกส่งที่ตีฟอร์มมือและเท้าเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะแจกมือไปตามกองอะค่ะลูกวอร์มเนี่ยก็เลยจะเน้นไปที่ให้ชินกับฟอร์มนี้นะคะและด้วยความที่มันเป็นคาเบท3ชั้นนะคะคือมันเร็วมากๆเราจะแบ่งความเร็วเป็น3ระดับนะคะเป็น60 80แล้วก็95ซึ่งเป็นความเร็วของเพลงค่ะครั้งนี้ต้นจะตั้งเมโทรนอมเป็นคาเบท1ชั้นนะคะเพราะว่าระหว่างที่ตีจะจับบีทได้ง่ายกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเติ้ลเติ้ลว่ามันเป็นลูกส่งที่ดุเดือดนะคะเหมาะกับเพลงร็อกแต่ว่าก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ